่วงกอล์ฟสตาร์โดยอดิมิสืออาทิตย์นี้ครับเรามีซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงเลยเรียกว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของโปรเฟสชันนอลสาวของประเทศไทยนะครับคราวนี้ได้เจอตัวจริงๆเลยนะครับโปรปลายพี่เคพัชรจุฑาคงกระพันครับค่ะสวัสดีค่ะโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันค่ะหรือว่าในทัวร์แล้วก็ในทัวร์กอล์ฟทุกคนเรียกกันก็พี่เคค่ะก็ถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของนักกอล์ฟสตรีททั้งสองสมาคมเลยใช่ไหมสองสมาคมเออไหนมีสมาคมอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ตอนนี้มีไทย LPGA นะคะก็คือสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะคะแล้วก็ที่เปิดตัวมาใหม่ก็คือสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีไทยนะคะบริหารโดยท่านนายกสมาคมคุณจัญญาสว่างจิตค่ะถือว่าทำให้วงการนักกอล์ฟสตรีนี่มีเวทีเยอะเล่นมากขึ้นใช่ค่ะถือว่าแบบช่วยกันทำให้แบบกอล์ฟสตรีในเมืองไทยโตขึ้นแล้วปีนี้มันยังไงปีนี้มันโอ้โหเก่งเกินมันรู้สึกว่าชนะติดต่อกันเดี๋ยวโปรเจกต์ไปถามว่าชนะติดต่อกันหลายอาทิตย์เนี่ยไม่ทำอะไรมาก่อนคือทำไมเราถึงรู้สึกจะตีไกลขึ้นด้วยเขาไกลอยู่แล้วนะเขาไกลที่สุดเขาไกลอยู่แล้วไงแล้วก็คราวนี้แน่นอนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องผลการแข่งขันได้ค่ะการพัฒนาตัวเองอะไรหรือเปล่าก่อนฤดูกาลปีนี้คือจริงๆแล้วเราจบที่2เยอะมากเลยค่ะปีที่แล้วแต่ว่าการเป็นที่2เนี่ยมันไม่มีใครจดจำอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนประมาณได้มั้ยเวลาจบที่2บางทีเจ็บใจมั้ยคือจริงๆเราก็ชินอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนไปมีอะไรในใจข้างในพอเรามาเฉียดอีกตั้งก่อนหัวหินนะคะตอนที่ก่อนหัวหินก็จะแข่งไทยเอลที่ขอนแก่นมันรู้สึกเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบโอ้เฟลเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะตอนนั้นเรานำมาวันที่2แล้วเราไปแพ้เพย์ออฟอีกอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราก็จี้มาก่อนที่จะชนะที่หัวหินคือแมตช์แรกที่ก่อน4แชมป์ก็คือเราก็จบที่2มา3 4ครั้งอะค่ะก่อนหน้านั้น4เลยนะใช่ใช่ค่ะเราขึ้นไปท็อปมากเลยมันจี้แบบบ่อยมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างให้มันรู้สึกเปลี่ยนไปอะเพราะว่าถ้าเราเหมือนเราในเกมเราอาจจะรู้สึกกลัวเรารู้สึกประหม่าเรากลัวแพ้หรืออะไรเราก็เลยว่าลองทำใหม่ซิว่าแบบให้เราเอนจอยในการเล่นไฟนอลราวด์มากขึ้นแพ้ก็แพ้ตีแพ้ก็แพ้ยิ่งกลัวแพ้ก็ยิ่งแพ้เราก็เลยตกตะกอนเรื่องนี้ว่าแบบถ้ายิ่งกลัวแพ้ก็เล่นไปตามเพอร์ฟอร์มของเราก็เลยอย่างเงี้ยค่ะมีโปรแบบท็อปโปรของโลกหลายคนก็พูดแบบนี้นะที่แบบจะชนะไม่ชนะเนี่ยเพราะมันอาจจะมันต้อง mentality มั้ย mentality ในการก้าวข้ามผ่านในจุดนั้นทางความคิดเราให้ได้ใช่ค่ะแล้วmentalityอันนี้เนี่ยมันมักจะมาวันสุดท้ายมันกำลังสูสีแล้วได้ที่2มันมาวันสุดท้ายหรือว่าก้าวสุดท้ายอะไรจริงๆอ่ะเล่นเกมตามอย่างครั้งแมตช์ที่3ที่ได้แชมป์ที่เลควิลล์อ่ะค่ะครับก็คือตอนนั้นเราตามมาเยอะด้วยแพ้ตามผู้นำประมาณ5สโตรกแต่เราออกมาก่อนแล้วก็ชิลโหหลุมไหนบางทีหลุมที่ตัดคอร์เนอร์เราก็เอ้าลุยตีออนไปเลยเราสนุกกับเกมไงคือบุกเต็มที่ใช่แต่ก้าวหลุมอ้าวพอไปดูรีลบอร์ดอ้าวเฮ้ยขึ้นมานำแล้วเว้ยอะไรเงี้ยทำยังไงอย่างนี้ทำไงจากที่โหมดตอนแรกตามแล้วเล่นเราชอบนะคะจนนำแล้วเราต้องเปลี่ยนไหมไม่ค่ะเราชอบหมดตามมากกว่าเราอย่างแมตช์ที่วินเทจที่ชนะนั่นเราก็นำมาวันที่2เราก็รู้สึกว่าตีไม่เต็มที่เรารู้สึกเครียดแต่ว่าพอเป็นเกมตามปุ๊บเราสนุกกับเกมการเล่นมากกว่าชอบไล่สนุกชอบไล่เล่นให้สนุกค่ะสุดท้ายเราต้องแฮปปี้กับการเล่นกอล์ฟดีกว่าไปเครียดเรื่องแพ้ชนะอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่เล่นเราชนะแบบมันก็เกิดความมั่นใจจริงๆครั้งแรกมาเราก็ไม่กลัวละเรามั่นใจเราแบบช็อตที่จะสู้หรือจะลุยอะไรจริงๆเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในการเล่นกอล์ฟอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ต้องคอนเฟิร์มด้วยวินด้วยการที่วินแล้วเราจะมั่นใจไปอีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นการเล่นแต่ละช็อตเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยพอเสียแล้วก็ทำได้อะไรเงี้ยนี่คือความมั่นใจในการเล่นแล้วมันก็เลยไหลลื่นยาวไปเลยแล้วเรามีการพัฒนาเกมกอล์ฟของเราไหมที่ในช่วงฤดูกาลนี้ด้วยจริงๆเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเองตลอดเสมอมีการทำสแตทของเราเพราะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากครั้งนี้เราอยากพัฒนาอย่างไรคือจะเป็นคนที่มีการวางแผนในตัวเองตลอดเวลาเป้าหมายเล็กว่าโอเคเราอยากตีไกลขึ้นหรือว่าโอเคช่วงนี้ช็อตเกมไม่ค่อยดีนะเราก็จะไปสเปนไทม์กับอันนั้นมากด้วยความที่เราเป็นมืออาชีพเนี่ยเราไม่สามารถซ้อมทั้งวีทั้งวันได้เหมือนตอนเด็กเราก็ต้องจัดระบบว่าอันไหนที่สำคัญเนี่ยเราต้องสเปนไทม์กับมันเยอะขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีเป้าหมายของเราก็คือเราอยากเล่นเกมให้เกมกอล์ฟให้คอนสิสเทนซีมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากนะคะเราพูดเหมือนโอเคสม่ำเสมอแต่ว่าใช่พูดให้ทำยากใช่แต่ว่า
ตอนนี้เราก็ค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเห็นพัฒนาการของเราทีละนิดแล้วเรารู้สึกว่าโอเคภูมิใจในสเต็ปขั้นนี้แล้วเราก็จะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เพิ่งเดินทางกลับจากอินโดนีเซียมาใช่ไหมครับใช่ค่ะไปแข่งขันรายการเนี่ยซีโมนเอเชียนแปซิฟิกครับส่วนตัวนี่ก็เข้าที่5ด้วยนะที่สำคัญรายการนี้ท็อปแรงค์มาเยอะนะรายการนี้ท็อปแรงค์มาเยอะโซยันยูอะไรพวกนี้มาหมดมีใครมาบ้างในรายการนี้ที่เราได้ที่4เนี่ยก็มีลิดิโคนะคะคนแรกแล้วก็โซนันวิวนะคะฮิวจูคิมของจริงนั่นนี่มือใหญ่หมดเลยใช่แชมเปี้ยนเจอร์ทั้งนั้นเลยชิบุโนะที่เป็นที่ผู้ชนะก็มาก็คือเขาจะเชิญซุปตาร์ของแต่ละประเทศมาเลยค่ะเพื่อมาแข่งขันรายการนี้มันเหมือนเป็นการโปรโมททัวร์เพราะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเอเชียจัดคล้ายๆเอเชียนทัวร์ค่ะแต่ของผู้หญิงใช่ของผู้หญิงใช่ค่ะเริ่มเลยใช่ไหมจริงจริงก็เลยตอนแรกที่ได้รับเชิญเนี่ยเราก็ฟีลแบบเป็นลีฟกรอบหรือเปล่าเพราะว่า40คนไม่มีตัดตัวแล้วเงินรางวัลสูงมากอะไรเงี้ยสูงมากในสำหรับในเอเชียนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็ได้ถึงที่4เลยนะไม่ใช่ไม้ประดับนะได้ยินแว่วๆว่าวันสุดท้ายออกลิเดียโคไม่ใช่เหรอวันที่2ออกลิเดียโคใช่ค่ะสนิทกันนี่น้องใช่ไหมน้องไหนได้ฟังที่ลิเดียโคคือลิเดียโคเนี่ยเราเข้าทัวร์ใหม่แรกๆเนี่ยประมาณ10ปีแล้วที่เราเจอกันแล้วช่วงนั้นเขาก็เหมือนเป็นลูกี้น้องใหม่แล้วเราก็ซ้อมด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เล่นด้วยกันบ่อยนะคะพอได้แข่งได้อะไรก็มีเล่นกันบ้างช่วงปีแรกๆที่เราเล่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยจริงๆเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็คือรูปร่างแล้วก็ personality คือเห็นตั้งแต่เด็กๆว่างั้นตอนนั้นใช่ค่ะก็คืออย่างก็ได้ก็คอนแกรสกับเขาจริงๆเราไม่รู้นะก่อนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยลิเดียจะ engage เราก็เลยถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยคอนแกรสกับเขาไปอะไรเงี้ยค่ะคือ engage ใช่ไหมหรือแต่งงานเลย engage ก่อนค่ะแล้วก็ถามว่าแพลนเป็นยังไงอะไรเขาก็ยังเขาก็บอกว่าก็ยังจะเล่นอยู่แต่คงประมาณ30อันนี้เท่าที่คุยกันนะคะอายุยังน้อยอ่ะยังน้อย25เขาบอกเขาแก่แล้วโอ้แก่แล้วเลยแต่รู้สึกว่าอายุเยอะเพราะไหมต้องอยู่เขามานานอยู่มานานเขาก็บอกว่าเนี่ยแค่แป๊บเดียวก็9ปีแล้วเราก็ได้คุยกันเยอะค่ะก็รู้สึกแฮปปี้เขาเพราะว่าเขาก็ตอนเด็กๆเป็นยังไงพอเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาก็วางตัวเป็นอย่างนั้นคือความน่ารักยังป้อนองุ่นเราเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยจริงๆเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่เฟรนลี่นะเฟรนลี่ค่ะแต่ไม่ใส่แว่นตาหนาๆแล้วนะใช่ไหมฟันสวยแล้วนี่โหเปี้ยเลยหุ่นเหมือนว่ากูดเชฟมากอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรนะน้องโกะคนใดยังแว่นใหญ่คราวนี้เนี่ยโปรช่วยถามนะคราวนี้ผลงานของปีนี้เป็นยังไงอ่ะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเข้าที่เข้าทางในช่วงไหนของปีก่อนที่จะมาชัดสนี4รายการติดเนี่ยจริงๆเปิดซีซั่นมาก็ที่วอเตอร์มิลก็จบที่2รวมแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าใช่ตอนนั้นที่2ที่2แล้วค่ะเปิดมาเอาที่2อีกแล้วที่2แล้วตอนนั้นเดือนอะไรครับตอนนั้นน่าจะเดือนมีนานะคะมีนาเมษาไทย LPGA อันนั้นเป็นแมตช์เปิดฤดูกาลก็คือเป็นรายการใหญ่ก็2ชิงรางวัล 2.5 เพราะปกติไทยแอลถ้ารายการทั่วไปก็1ล้าน 200,000 ใช่ไหมคะ 2.5 เราก็จบที่2แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ยังจบปีนี้ยังไม่น่าจะหลุดท็อป10เลยอะค่ะครับใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็แข่งก็อยู่ที่2ที่3อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่โดนเปลี่ยนเหมือนปีที่แล้วอีกแล้วใช่ค่ะเราก็แบบทำให้ดีที่สุดคือพอยต์ของเราก็คือทำให้ดีที่สุดทุกแมตช์จะได้ไม่เสียใจว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำคือทุกช็อตคือต้องดีที่สุดเราทำดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจเลยแต่พอจบที่สองบ่อยๆเนี่ยเราก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรมันติดที่ตรงไหนเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไม่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนสวิงหรือเปลี่ยนอะไรอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดว่า attitude ของเราว่าต้องลุยต้องแบบเล่นให้สนุกเหมือนเดิมแฮปปี้เพราะเรารู้สึกว่าไฟนอลราวทุกครั้งเนี่ยบางทีเขาจะมีถ่ายทอดใช่ไหมคะไลฟ์สตรีมเราก็ชอบไปดูตัวเองนะคะเราก็แบบดูเครียดจังดูไม่เห็นเหมือนเดิมเลยฟอร์มไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเรายิ้มหายไปใช่ค่ะไม่รู้จะเครียดอะไรเราก็เลยบอกว่าสนุกแบบวันแรกวันสองมันก็แบบอะไรก็สู้ได้ก็สู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นให้มันเต็มที่เล่นให้สนุกเพราะว่ายิ่งกลัวแพ้มันก็ยิ่งแพ้เราก็เลยตกตะกอนในเรื่องนี้แหละค่ะว่าแบบทำให้มันไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นจะแพ้ก็แพ้เพราะว่าเหมือนถ้าเราทำดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคราวนี้ไอ้ winning train เนี่ยมันเริ่มยังไงคือ winning train เริ่มชนะติดต่อกันเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนแล้วทำไมมันเปลี่ยนเราจากที่2ประจำกลายเป็นที่1ประจำได้ไงครับก็มันเหมือนหลุดแล้วว่าหลุดจากวงจรที่เราแบบ
เราไปไม่ถึงมันอะอย่างเช่นเราต้องการที่จะยิ่งอยากได้มันยิ่งไม่ได้มันเป็นธรรมะมากเลยอะเรายิ่งเราอยู่วางเฉยเราตีตามฟอร์มของเรานี่แหละยังไงมันก็ไม่ได้หลุดไปตรงไหนเราไปโฟกัสกับอนาคตมากเกินไปจนไม่ทำกับสิ่งช็อตที่เราอยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอเราแมตช์แรกที่เราชนะก็คือที่หัวหิน TWT ตอนนั้นเดือนอะไรตอนนั้นน่าจะ2เดือนที่แล้วนะคะโอเคก็เดือนหนึ่งเพราะว่าเล่น4อาทิตย์ก็ชนะหมดเลยก็วันเดือนหนึ่งค่ะเดือนกว่าสรุปว่าชนะอันแรกแล้วเฮ้ยชนะแล้วนี่หว่ารู้สึกอย่างนั้นไหมก่อนที่จะก็มันหลุดเลยค่ะเรารู้สึกว่าความกลัวไม่มีละมีแต่ความมั่นใจปลดล็อกต้องเล่นคือตราบใดเหมือนสมัยเด็กๆมีบอกว่าเวลาตีเหล็กอะต้องตีตอนร้อนๆเพราะเราก็แบบเราก็ลุยทุกแมตช์เลยใช่ที่เล่นได้เพราะว่าเราก็ยังเราพยายามจะคีปความมั่นใจให้เราแบบอยู่สม่ำเสมอค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราชนะครั้งแรกเราก็พยายามเล่นให้เยอะที่สุดค่ะเท่าที่แรงเราไหวแล้วมันยังไงอะ1 2 3แล้วก็4โอ้โหมันเรางงตัวเองมั้ยหรือแล้วเฮ้ยเราเป็นอีกคนนึงดีกว่ารู้สึกยังไงไม่งงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องชนะเพราะว่าการคาดหวังมันจะทำให้ผิดหวังมันใช่แต่แบบเรายิ่งเราไปอยากได้เนี่ยมันยิ่งไม่ได้มันอันนี้มันเป็นเรื่องจริงโหนี่ไม่อยากได้รอบไป4แมตช์ติดนะมันไม่ถึงกับไม่อยากได้ล่ะแต่ว่าเรามีเป้าหมายตรงนั้นชัดเจนใช่แต่ว่าเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราจะทำตรงหน้ามากกว่าใช่รู้สึกไหมที่เราชนะ4แมตช์ติดเนี่ยรู้สึกวันสุดท้ายนี่มันอยู่เหมือนเราเป็นคนคอนโทรลเกมทั้งหมดเลยไหมบางคนเนี่ยเราเห็นเขาให้สัมภาษณ์ว่าเวลาเขาชนะติดมาเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาทำอะไรได้ไม่ได้ในวันสุดท้ายเลยมั่นใจมากเรารู้สึกอย่างนั้นไหมครับเรารู้สึกว่าต้องมีสมาธิมากกว่าวันอื่นๆนะคะถ้าเรานำมาเพราะว่าสิ่งที่อย่างเช่นเงินรางวัลชัยชนะโทรฟี่นะมันอยู่ออกนอกสมาธิแล้วเรากลับมาที่สมาธิของเราให้ได้เพราะเราจะนั่งสมาธิตลอดทุกคืนสวดมนต์สมาธิเราต้องใช้ตลอดมันจะมีสิ่งที่ดึงดูดสมาธิเราตลอดเวลา on and off ให้เป็นตอนไหนออกนอกสมาธิตอนไหนต้องอินเข้ารูทีนอันเนี้ยทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อบางคนมันเครียดนะอย่างท็อปโปรยังบอกเลยมันแบบโอ้โหเล่มสุดท้ายสามวันสุดท้ายมันเครียดในสมองนะจริงๆนักจิตวิทยาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ18หลุมที่คุณโฟกัสหรือมีสมาธิตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้มันต้องออนแอนด์ออฟให้เป็นใช่ค่ะทำยังไงอ่ะอยากทราบโปรไฟล์มีคือจริงๆเรามีรูทีนแบบออนอยู่แล้วจะออฟอย่างเงี้ยทำยังไงออฟพอตีเสร็จโอเคถ้าเกิดเราออฟเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่เวลามิสช็อตเงี้ยหรือว่าตีออกนอกเนี่ยเขาจะเครียดเขาจะแบบเฮ้ยทำยังไงนั่นเราปล่อยไปดีแล้วมันตีไปแล้วเราก็แบบโอ้ไปคิดเรื่องอื่นสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปดูหน้างานว่าช็อตต่อไปจะเล่นยังไงแค่นั้นเองใช่คนจะคิดส่วนใหญ่คนจะคิดไปก่อนคนไปคิดแบบถึงอนาคตไปก่อนว่าเฮ้ยมันจะอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วก็แค่ต้องไปเล่นช็อตต่อไปแค่นั้นเองคิดไปไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ค่ะโปรปลายตอนนี้กับโปรปลายเมื่อสัก3ปีก่อนโควิดที่ยังอยู่ใน LPGA Tour เนี่ยต่างกันตรงไหนน่าจะเป็นmajority ด้วยนะคะอายุด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นโลกกว้างเราไปอยู่จุดใหญ่แล้วเราไปอยู่จุดเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือเราความเครียดของเรามันแตกต่างกันมากเลยจริงๆเราวางทุกอย่างได้เหมือนตอนนี้เราสบายๆกับการเล่นกีฬากอล์ฟให้มองว่าแบบทุกวันเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแต่ว่าเราต้องมีสเกดูลอย่างเต็มที่จริงๆ LPGA ให้อะไรหลายๆอย่างมากแต่เราแค่แบบรู้สึกว่าตรงนั้นเราแค่ไม่เอนจอยแค่นั้นเองพอเราได้จริงๆเราจะแฮงเอาท์กับแบบเพื่อนๆที่แบบค่อนข้างมือดังๆใน LPGA แล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับเขาเราก็ได้เทคนิคแล้วก็ได้ความคิดดีๆจากเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนที่ให้ความรู้เราผสมผสานเราเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วเวลาเราอยู่เราจะสังเกตว่าเขาทำยังไงเขาถึงเก่งเพราะว่าตัวเราก็อยากเก่งบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะหาข้อดีของแต่ละคนอันไหนเราปรับใช้กับเราได้บ้างทำให้เราเก่งขึ้นเราก็จะเรียนรู้ตรงนั้นค่ะวางแผนอนาคตจากจุดนี้ยังไงคือเช่นเรายังจะอยู่ในทัวร์นี้ต่อไปหรือขยับไปทัวร์อื่นหรือว่าเราได้วางแผนอะไรบ้างไหมอย่างน้อยในช็อตเทอมปี2ปีนี้จริงๆก็อยากจะจบเบอร์หนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในทั้งสองทัวร์นะคะทำเงินรางวัลสูงสุดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสในเล่นในเอเชียหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าเรามีโอกาสเราอาจจะไปเล่นในทัวร์นั้นส่วน LPGA เนี่ยในเรายังมีเวลาอีกหลายปีถ้าเกิดเราจะกลับไปเนี่ยอาจจะต้องดูตอนนั้นอีกทีว่าเป็นยังไง
ค่ะแล้วก็ถ้าในระยะยาวสุดเลยก็คือเราก็อยากพัฒนาวงการกอล์ฟไทยนะคะให้เติบโตขึ้นไม่จะเป็นในด้านใดก็ได้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้พัฒนาเยาวชนแล้วก็มืออาชีพให้แบบเติบโตเราคิดว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยสามารถสู้กับคนได้ทั่วโลกจริงๆโดยศักยภาพโปรไฟล์นี่ยังสอนกอล์ฟบ้างไหมยังสอนกอล์ฟด้วยค่ะแล้วก็จริงๆก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆของเราเลยชื่อ PK World Class Golf จริงๆเราก็สอนอยู่นะคะแล้วก็มีนักเรียนจริงตอนนั้นเยอะมากแล้วก็แบบโอ้โหไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะไม่มีทัวร์นาเมนต์ด้วยค่ะแล้วก็คนก็ให้การตอบรับดีแล้วตอนนี้แบบมันก็กลายเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วสุภาพสตรีนี่ 80% 90% เรียนเยอะมากไม่ใช่แค่มืออาชีพก็คือเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นเล่นหลายวงการเนี่ยเขาก็มาเล่นกอล์ฟแล้วก็ตอนนี้กีฬาวงการกอล์ฟเนี่ยอาจจะเติบโตไปได้ในหลายๆทางค่ะแล้วโรงเรียน PK อยู่ที่สนามไหนก็สอนที่สนามไดกอล์ฟเกียรติธาดานะคะก็ไม่ได้มีออฟฟิศอะไรแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อไว้ให้มันดูโอเคอยู่กับเราแล้วชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวโปรไฟล์ก็สอนเองด้วยสอนเองค่ะแล้วถ้าไปแข่งทำไงก็ตอนก็พอเราคอมมิตว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะแข่งเนี้ยเราก็เริ่มบอกลูกศิษย์แล้วว่าโอเคจะไม่ต้องต่อคอร์สแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่มีเวลาให้ใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ทิ้งแล้วค่ะเราก็ทุกคนก็ยังมีการส่งอะไรมาให้ส่งสวิงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจากวันนี้ที่คุยกันผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะแต่ที่คุยมาควรจะสอนหรือเป็นโค้ชทางด้าน mentality planning and cost management ด้วยนะเพราะว่าที่คุยมาครึ่งนึงเนี่ยเป็นแบบนั้นหมดด้วยไม่ใช่แค่วงสวิงนะก็จริงๆแล้วมันค่อนข้างแอดวานซ์ในสำหรับถ้าอย่างของเรามีแบบบิกินเนอร์อะไรเงี้ยเราก็สอนได้ค่ะแต่จริงๆเรื่องลึกๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่คือเราผ่านการเติบโตมาจากโปรเมืองไทยก่อนแต่จริงๆแล้วพอเราไปแอดวานซ์หรือมีฝีมือขึ้นเนี่ยจากการที่เรียนกับโค้ชต่างประเทศเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยวงการกอล์ฟอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะคะในเรื่องจิตวิทยาแล้วเขาเข้าใจลึกซึ้งจริงๆหรือเปล่าแต่ตรงนั้นเขามีการเทรนมายาวนานแล้วเราก็เลยเลือกไปไขว่คว้าความรู้จากตรงนั้นใช่เราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะแบบเผื่อแผ่หรือว่าบอกต่อกับรุ่นนักกอล์ฟรุ่นหลังๆได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองมาเยอะรู้สึกว่าตัวเองนิ่งกว่าแต่ก่อนไหมหมายว่าตอนที่เราเริ่มเล่นใหม่ๆอาจจะมีอารมณ์ร่วงตอนนี้นิ่งไหมเยอะค่ะแต่ก็ยังต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราต้องไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นฝีมือความคิดแล้วก็พฤติกรรมหลายๆอย่างทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องทำทุกวันคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวสอนเราก็ตีไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเวลาสอนคนอื่นเราตีไม่ได้แต่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่อันนั้นนี่มันเจเนเรชันไหนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเราต้องสอนได้เราต้องแข่งได้ด้วยมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องทำสอนได้แข่งได้สิ่งที่ทำให้เราตีไม่ได้ก็เพราะว่าแค่เราไม่ได้ซ้อมแค่นั้นเองเราไม่มีเวลาให้ตัวเองโปรแบบรุ่นเก่าๆเขาจะบอกว่าเออเนี่ยสอนไปเดี๋ยวก็ตีไม่ได้วงติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เขาอะเราว่าเราสร้างสรรค์สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในยุคในกอล์ฟยุคนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะโดยการสอนแล้วก็แข่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาในวันนี้เป็นไงครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยผมบอกได้เลยในขณะผมนั่งอยู่นี่นะครับในฐานะผู้บรรยายกอล์ฟด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่จอทีวีรับรองว่าได้ความรู้วันนี้เยอะมากนะครับในสิ่งที่โปรปรายเนี่ยเล่าให้ฟังซึ่งเป็นชีวิตจริงของระดับท็อปโปรเฟชชั่นอลไปมาหลายทัวร์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันนี้ได้เจอซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงหลายคนผมไม่ได้ติดค้างแล้วนะเพราะว่าสัญญาแล้วว่าจะเอาโปรไฟล์โปรพีเคมาให้ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้โปรไฟล์ฝากถึงท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆหลานๆอยากเป็นนักกอล์ฟอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือว่ามีอะไรฝากบ้างนะครับแล้วก็ฝากให้เชียร์ยังไงเชิญกล้องข้างบนเลยครับค่ะก็อยากฝากถึงผลงานนะคะการแข่งขันในปี2022นี้นะคะทุกทัวร์นาเมนต์ก็ฝากตาม IG นะคะ PK คงกระพัน14แล้วก็ส่วนหลังจากที่ออฟซีซั่นแล้วนะคะไปก็มีโรงเรียนเล็กๆ PK World Class Golf นะคะก็ช่วงพฤศจิกาธันวาอาจจะมีการเปิดแคมป์ให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเด็กหรือว่านักกอล์ฟบิกินเนอร์นะคะไปร่วมกอล์ฟแคมป์กันอย่างสนุกสนานค่ะก็ฝากผลงานของปายด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง IG IG ได้เลยค่ะสนามคือสนามเกียรติธาดาหรือว่าไปออกรอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปทำแคมป์เคยทำแคมป์มาก็ไปต่างจังหวัดบ้างค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับค่ะดีค่ะ